ครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโนวาเทลสุวรรณภูมินะครับเป็นการจบทริปในการทดสอบตัว MG GS 1.5 Turbo ใหม่นะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในระหว่างขับขี่กันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวรถดีกว่าว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมี Daytime Running Light ให้นะครับความแตกต่างเนี่ยที่จะแตกต่างกับตัว 2.0 Turbo ก็คือไม่มีตัวปกติจะมีช่องนี้ฉีดล้างคุมไฟหน้าไม่มีนะครับตรงนี้จะเป็นฟ็อกแลมป์นะครับรีวิวอะไรมาอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้กันก่อนที่จะไปตรงอื่นนะครับดูเครื่องยนต์ครับปึ๊บหาไม่เจอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นบล็อก 1.5 ซึ่งเป็นบล็อกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ผมเคยพูดไปว่าจะยกมาจากตัว 1.5 ของตัว MG5 นะครับ 1.5 เธอบอกว่า MG5 ไม่ใช่นะครับภายในห้องเนี่ยค่อนข้างจะโล่งแล้วก็เครื่องจะอยู่ต่ำนิดนึงนะครับเพื่อในการบาลานซ์น้ำหนักนะครับการเซอร์วิสอะไรต่างๆเพราะว่าน่าจะทำได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องนะครับทีนี้เรามาดูเส้นสายกันนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีแหลกหลังคาให้นะครับขึ้นมาแหลกหลังคาให้กุญแจเป็นแบบ Smart Entry นะครับเป็น Intelligent Key นะครับก็ไม่จำเป็นนี่เปิดปิดได้นะครับกุญแจอยู่ที่มือนะครับอันนี้ก็จะใช้กุญแจเสียบได้นะครับตั้งพับได้ด้วยนะครับเวลากดล็อกปุ๊บกระจกก็จะพับให้นะครับอันนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับมาปุ๊บข้างหลังตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟเบรกหลังมันแบบ LED นะครับเพิ่มมาให้นะครับมีเฉพาะในตัวท็อปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ GS นะครับแล้วก็เป็นบริดไดนามิกอีกตัวนึงที่หายไปตัวโลโก้ข้อความที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ไม่มีนะครับเพราะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับสำหรับตัว MG GS 1.5 นะครับทีนี้ลองมาดูข้างหลังกันบ้างช่องเก็บของนะครับกระเป๋านะครับใส่แบบสบายๆนะครับกระเป๋าเดินทางสำหรับ 2-3 วัน2ใบแล้วก็จะมีใส่เป้แต่ว่าวางซ้อนได้อะไรได้นะครับแล้วก็เบาะพับนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับพับราบนะครับนี่ติดสามารถพับราบลงไปได้อยากมีของใส่ที่มันจะเป็นชิ้นยาวๆก็สามารถวางเข้าไปได้นะครับอันนี้ง่ายๆนะไม่หนักด้วยนะครับดึงล็อกนะครับก็ยกนะครับก็แสดงว่าอย่างนะแสดงว่าเบาะตรงนี้เนี่ยเวลา A เนี่ยถ้ามันเอียงเกินไปเนี่ยมันสามารถปรับล็อกได้ด้วยนะได้โอเคเลยนะครับอีกอันนึงที่มีเข้ามาให้นะครับในรถคันนี้นะครับแต่จะอยู่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับตรงนี้อีกอันหนึ่งที่ผมลืมบอกไปแป๊บหนึ่งกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังไม่พอนะครับยังมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ตามมุมนะครับของรถนะครับก็เรียกได้ว่ามากันครบนะครับทีนี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าภายในรถนะครับพุทสตาร์ทนะครับมีให้นะครับช่องเสียบนี่มีตัวเป็นอินเทอร์เน็ตนะพูดง่ายๆระบบสามารถทัชสกรีนเลือกได้และอย่างนี้เนี่ยสั่งเป็น POI จุดที่เราจะต้องการไปเนี่ยเราก็สามารถโทรเข้าไป call center นะครับเราก็จะส่งเป็น POI มาให้เราแค่กดไปจะไป VT แหนมเนืองนะครับอันนี้ต้องรอรันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มีให้ควบคุมอันนี้สามารถควบคุมระบบปรับอากาศได้ด้วยนะเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่นี่ AC นะคุณอุณหภูมิได้นะครับไฟไอตัวแอร์นะครับเป่าช่องด้านหน้าอันนี้เป็นตัวละลายฝ้าด้านหลังจะตั้งออโต้ AC ตรงนี้ระบบอากาศหมุนวนมีให้ครบไม่จำเป็นจะต้องมาตัวนี้นะครับทัชสกรีนอันนี้เกียร์เป็นแบบ Twin Clutch นะครับ Twin Clutch 7 Speed นะครับมีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเหยียบเบรกอยู่นะอันนี้เป็นโหมดปกตินะครับพอปรับมาในโหมด S ปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าจอก็จะเป็นสีแดงตัดกลับไปเป็นสีขาวนะครับ
แล้วพอเข้ามาในหมวด S เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ Pattern Chip ได้นะครับเลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมวดธรรมดาใช้ Pattern Chip ไม่ได้นะครับมีอันนี้ครับอีกอันนึงก็คือตัวสลูปนะครับสลูปอยู่ข้างบนใช้งานง่ายนะครับบิดไปนะครับก็เปิดออกนะครับง่ายทีเดียวเลยนะครับใช้งานง่ายฟังก์ชันต่างๆอีกอันนึงกระจุกกระจิกนะครับกระจุกกระจิกตรงนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือผู้โดยสารฝั่งคนขับก็มีให้เช่นเดียวกันนะนะแล้วก็ปิดอย่างนี้ก็ดับถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ปิดนะกระจกมองขามองหลังนี่อ่ะไหนๆมาแล้วออโต้นะตัดแสงอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็โดยรวมๆแล้วจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในรถนะครับตรงนี้อื่นๆเบาะนั่งกระชับนะแต่เสียดายช่วงตรงนี้มันรองหัวเข่าไม่ถึงแล้วก็ตำแหน่งข้างคนขับเนี่ยนะครับมันสูงไม่หน่อยนะมันสูงไม่หน่อยที่เก็บของกระจุกกระจิกมีน้อยนะครับไฟจุดบุหรี่มีช่องเดียว USB มีช่องเดียวนะครับก็จะเป็นคร่าวๆเท่านี้นะครับอย่างอื่นไม่น่าจะขาดตกอะไรไปแล้วนะครับอย่างที่ฟีลลิ่งในการขับขี่บอกไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยรวมๆแล้วเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับในตัว 1.5 เทอร์โบคือรุ่น X กับรุ่น D นะครับ890กับ990นะครับใครสนใจก็ไปโชว์รูม NG นะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ